Game of Teens เอาละครับตอนนี้สีเทาและสีเหลืองเนี่ยคะแนนเท่ากันอยู่1ต่อ1นะครับและนี่จะเป็นเกมตัดสินสุดท้ายในเกมชุดที่1นะครับก็คือการสไลด์บอร์ดในโคนครับผม Game of Teens 3กระดานเลน Racing กติกาก็คือให้ทั้ง2ทีมเลือกผู้เล่นที่คิดว่ามีความเชี่ยวชาญในการใช้กระดานเลนมากที่สุดมาแข่งกระดานเลนผลัดทีมที่ถึงเส้นชัยก่อนก็เป็นฝ่ายชนะไปเฟี้ยวเฟี้ยวอ่ะพร้อมลุงวีนลุงวีนพร้อมพร้อมไปไปหลังเลยไป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 ไสุดท้ายครับผมซึ่งผลก็ออกมาแล้วว่าสีเทาชนะไป2ต่อ1ของมันแน่อยู่แล้วเดี๋ยวคุณไม่ได้ทำอะไรเลยคุณทำอะไรบ้างคุณไม่ได้ทำอะไรเลยเราเลือกคุณมานั่งเชียร์ใช่ไหมใช่แล้วค่ะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าสีเหลืองจะโดนลงโทษอะไรนะครับผมตอนนี้ไปพักกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะกลับไม่ได้นะฮะน้ำเริ่มลงแล้วครับเบาหน่อยยังไงอ่ะเฮ้ยเก็บเสียงดังสุดเลยหนูขอโทษท่านน้องผมด้วยนะคะท่านที่มาพักท่านหนึ่งตอนนี้เราเป็นลูเซอร์พี่ครับเราตอนนี้นะครับเราก็เป็นแค่เกมพี่พรุ่งนี้ยังมีอีกวันนึงมั่นใจว่าเราจะชนะใช่พรุ่งนี้ดูมันไม่เจอคนส่วนใหญ่อ่ะหนูจะขาขึ้นวันสองทุ่งไม่ขึ้นแต่วันแรกวะวอมวอมพรุ่งนี้สี่เกมไม่พรุ่งนี้4เกมแต่ว่าดูมันเป็นแบบสถานที่แบบซ้อมๆไงเพราะเขาบอกว่าถ่ายที่รีสอร์ทอะไรบอกว่าเก่งทางน้ำไม่ทางน้ำเนี่ยไม่ถนัดเลยพูดจริงตัวตอนนี้เราก็เป็นทีมแพ้นี่กำลังจะรอบทลงโทษนะครับผมซึ่งทีมชนะเนี่ยอยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วซึ่งบทลงโทษเป็นอะไรเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เราเล่นบทลงโทษก่อนครั้งที่แล้วนะครับไม่รู้อะค่ะไม่ค่อยได้เป็นผู้แพ้วันแรกอะเช่นไก่ย่างแล้วเอาไก่ไปแจกที่ตลาดที่ไม่ใช่จบแค่ตลาดคือพวกเราเนี่ยได้เข้าไปที่แบบเต้นที่สถานีตำรวจอะเต้นไม่ลงซึ่งมีแบบคนมาแจ้งความจริงแล้วแบบไม่มีการเซ็ตอะไรทั้งสิ้นมีแบบลูกความกับลูกแล้วเขาไม่ได้นะไม่เขาตำรวจก็ดีตำรวจใจดีเขาก็เอารับไก่เราไปด้วยเขาเรียกว่าลูกอะไรลูกโทษลูกจำเลยจำเลยปะเราเรียกลูกแล้วไม่ใช่นักโทษมันมีแบบคนลูกความเออลูกโทษเป็นโรนันนิโยเลยความแล้วก็วันที่สองเนี่ยไปที่ฟาร์มแกะใช่ทีมแพ้เนี่ยอ๋อเออใช่เกมแรกทีมแพ้จะต้องอะไรนะแต่งชุดเป็นใช่เป็นซูเปอร์แมนใส่เกงในแล้วก็ติดปีกแล้วก็ทำอะไรแล้วก็มากเลยอ่ะแล้วก็ไปทำประโยชน์เออเกงขับเกงในเราต้องปีนเข้าไปในกองแกะไม่กองแกะท่านที่สองอะไรคือใส่ชุดซูเปอร์แมนตอนนี้เอาไปว่าบางคนก็แบบใส่ชุดซูเปอร์แมนเนี่ยมีความดีคือต้องใส่กางเกงในไปข้างนอกแล้วกางเกงในก็แบบคับคับแบบดีครับพี่เต๋อก็ขายของเลยทุกอย่างมันอายไปหมดหมดลงโทษสุดท้ายก็คือเอา
ยาผูกติดกับตัวแล้วก็เข้าไปกองแกะแกะคือยาแกะแล้วมันลุมถึงแกะไม่ได้กินมา10ปีเฮ้ยมันแรงเยอะเนาะมันแบบกระโดดใส่จริงจริงแล้วมันแบบมันไม่กินของพี่เต๋อเมื่อกี้ของหนูกระเบี้ยบทลงโทษนี้ผมได้ยินมาแล้วบอกว่าอะไรนะบอกว่าคนคนหน้าทีมแพ้ต้องโดนเบลตัดใส่สบายพี่สู้ๆนะจริงเหรอพี่มันปั้นรออยู่ข้างในน่ากลัวมากเลยดีครับชื่อเสียงมาเยอะอ่ะเข้าไปจับกันไหมอ่ะเข้ามาค่ะเข้ามาดูเป็นไรเป็นเทเลซับบี้อ่ะนี่คุณแพ้นั่งเรียงเลยสิคะนั่งรับบทลงโทษดูก่อนนะครับทุกคนอ่ะเข้ามาในกลุ่มนี้ฮะครับผมเราเข้าไปดูเราเข้าไปดูเชิญครับเข้าไปดูแล้วโอ้ครับผมระวังนะเว้ยแพทเอาละครับแล้วสำหรับบทลงโทษของเกมเมื่อเช้านะครับก็คือการนอนนวดทีมที่ชนะครับผมบทลงโทษทีมแพ้จะต้องรับหน้าที่หมอนนวดช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าให้กับทีมที่ชนะจ้าเราจะเริ่มนวดใช่ไหมลงมาเลยค่ะโอ้โหเบ็ดเลยโอ้ยกูชนะจริงเหรอเนี่ยเอาทั้งมือดีกว่าเจทั้งมือดีกว่าเจพี่ก้าอยากได้ตรงแถวๆล่างๆโอ้ยโอ้ยก้อนอะไรเงี้ยโอ้ยค่อยๆคึงสิมึงจะกดแรงทำไมนี่คุณกันเจอหมอนวดสายรุนแรงเออนี่มึงใช้ทั้งอย่างงี้อย่างงี้มึงนอนนี่นี่มันจะสบายอย่างนี้อ๋อมันจะสบายเห็นไหมเออเห็นไหมไม่ต้องกดเนี่ยแล้วที่มันสบายมันสบายเนี่ยสบายนะตรงนี้ด้วยอย่างนี้มันจะสบายเออใช่ลืมเลยเออเอาไว้ได้เมื่อกี้นะวันนี้ต้องถามพี่กันกับพี่เพชรว่าเป็นไงบ้างพี่มาเก็บออฟจีนเสียงว่าเก็บออฟเลยนะเก็บออฟจีนเป็นทีแรกเลยสนุกดีครับสนุกดีครับเยอะฮะพี่เพชรบอกว่าพี่เพชรหยุดก่อนเห็นเมื่อไงเหมือนกระชากไว้พี่พี่ไหมคะเออกล้าเด็ดเล่นนิดนึงฮะต้องรู้ว่าการทรงตัวในโคนมันยากมากแต่ถือว่าดีที่แบบว่าพี่กันกับพี่เพชรยังเป็นทีมอยู่ถูกไหมเราก็อันล็อกพลังใหม่กันนะครับพี่เต๋อมานี่เลยทีมซะนะไม่ทีมอดัลแบบ Game of Teen and the Father and the Pussy and the Father เจนี่กูสอนไปมีเข้าไม่เข้ามึงเลยใช่ไหมอะไรอย่างถามพี่ด้วยกันดีกว่าถ้าสมมติครั้งหน้าเนี่ยเขามีให้มาออกอย่ามาออกอีกมารายการเนี้ยก็เบลยังอยู่ปะล่ะอยู่อะอย่างนั้นก็ไม่มาแล้วเบลต้องพิจารณาตัวเองแล้วอ่ะนั่นสิแคปชั่นเล่นกูแล้วถามว่าวันนี้เบลทำอะไรให้เราบ้างตบไปพี่ไงเมื่อกี้แล้วเราก็จบค่ำคืนนี้ด้วยการนวดของทีมพี่แพ้นะคะขอบคุณสถานที่สวยๆจากบ้านมาทาระรีสอร์ทแอนด์วอเตอร์สปอร์ตนะคะแล้วก็อย่าลืมพวกเราเกมทีนค่ะทุกวันอาทิตย์เวลา11โมงเช้านะคะที่ช่องอะไรเกมทีนวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะโมเมนต์ซ่ากับเป๊ปซี่สวัสดีครับผมกันสวัสดิวัฒน์ครับผมก็ได้รับเกียรติเป็นหัวหน้าทีมของรายการเกมออฟทีมนะครับซึ่งผมมั่นใจแล้วผมดีใจนะที่ได้ลูกทีมแต่ละคนมาถึงจะมีน้องเบลติดมาด้วยแต่ผมแฮปปี้มากครับผมสำหรับการเดินทางที่ประทับใจในทริปนี้นะครับผมรู้สึกว่าทุกคนเต็มที่กับการลงโคนมากผมรู้สึกว่าทุกคนเต็มเท้ามากเต็มขาเต็มจนไปถึงนั่นแหละฮะผมรู้สึกว่าทุกคนใจมากเอางี้ดีกว่าผมรู้สึกว่าน้องๆทุกคนแบบไม่มีใครบ่นประทับใจตรงเนี้ยยังไงครับเนี่ยคือคิดว่าโคลนที่เล่นอยู่นั้นเป็นการพ่อโคลนเพื่อผิวที่เนียนใสหรือเปล่ายังไงไม่รู้นั่นนะแต่ลีลาของแต่ละคนเนี่ยนะครับถือว่าทุ่มเทกันอย่างเต็มที่ไม่มีใครน้อยหน้าใครเลยแหละครับงานนี้ใครไม่เละเนี่ยถือว่าผิดเลยนะครับเนี่ย
เอาละครับไม่ว่าการเล่นนั้นมันจะเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนสักแค่ไหนแต่เมื่อไหร่ที่เราได้อยู่กับเพื่อนๆเท่านั้นแหละครับก็สนุกได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ยังมีโมเมนต์ซ่าๆสนุกๆแบบนี้ให้ติดตามอีกเพียบเลยล่ะครับตอนนี้นี่โอ้ยยิงกันอุ้ยตรงนี้ตรงนี้เลยใช่แค่นี้แหละมันคงไม่สะอาดไปมากกว่านี้แล้วทำไมเราไม่รู้สึกชนะเลยครับผมสภาพมันเละพอกันนะ Game of Teens